ส้มตำส้มตำกินกุ้งสดกูเนี่ยสวัสดีจ้าพ่อกันกับยายปราณแล้วกับพ่อใหญ่ฝรั่งเจซี่อีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำแครอทแซ่บๆเผ็ดๆน้องอยู่คนในคลิปเนาะค่ะเพิ่นเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ลาคุซาเพิ่นลงทุนตำให้พ่อใหญ่กินก่อนที่จะไปกินตำฮงแซ่บๆอ๋อตำแครอทแซ่บๆกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายปราณกับพ่อใหญ่ฝรั่งในเด้อจ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยจ้าให้มากรอบความนุ่มโอ้ใส่มาได้ใส่เนาะบะกรอบนี่บะกรอบออกมาจะโดดใส่สองพีชเลยเราจะใส่ไรจะใส่ไรเจ็บเลยล่ะปลาล่าอันนู้นปลาล่ามันกับมันว่าไปแห้งแล้วพกหน่อยส่วนพกเอามาโยะข้างนอกเอาตำตำแล้วจังมากโยะใส่นี่เจียวๆรสอยู่เจียวๆรสอยู่แกะเท่ากันแกะมันคุกหางแจ้งเข่ากันยังไม่สวยเลยพี่บุญหอมเราโดนจิ้มแท้นั่งกระเต็มที่รสมื้อนี้มาเบิ่งว่าพ่อใหญ่ฝรั่งกินส้มตำครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสเป็นจังใดมาดูกันกินกินขนมจีนย่าไอ้สิขนมจีนขนมจีนส้มตำส้มตำขาดอันนี้บักโน่นๆดิสวัสดิ์โอลิฟอีสานโอลิฟฮะประกอบอีสานบักใหญ่เลยอยู่สิอีสานโอลิฟพอกำปั้นพุ่นน่ะตื่นกินกุ้งสดพุ่นเด้เป็ดฮะดูเออนั่นละอีสานน่ะกินสีมันยังแซ่บมาใส่ขวดมันบ่แซ่บมันบ่บรรยากาศลูกทุ่งพอแล้วพอแล้วก็กินเข้าไปแต่ว่าถึงยังไงพ่อใหญ่นี่เรายังถนัดใส่มีดใส่ส้อมอยู่อ้าวเชฟกินเลยเชฟน่ะแอบกินเลยไปเลยธรรมชาติกินน้ำกัน
ซ่บบ่แซ่บบ่จ้าโดนๆได้กินเพชรเท่านึงพ่อใหญ่เฟรนด์ฟรายปารีสอีสานปารีสอีสานส้มตำเฟรนด์ฟรายเป็นว่าเป็นเมนูปารีสอีสานส้มตำเฟรนด์ฟรายคือเก่าใส่มีดคือเก่าแสบน้ำขวดนั่นแหละพ่อใหญ่นู่นดินเดี๋ยวมาให้จบแล้วอยู่ดีกูดเอ็กเตอร์อยู่นี่ทุ่มให้กูดว้ายกินกุ้งแล้วอะไรอ่ะแสบบ่กุ้งนะสิกินให้บ้างแน่กุ้งต้องกินต้องหายว่าเป็นยังว่าเป็นยังวิดีโอส้มตำกุ้งสดจ้ะเจ้าของร้านเพิ่นเลี้ยงพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทำงานหนักสิให้กลับบ้านหลายเทื่อแล้วกินฮอดอีสานกินฮอดทงไห้ทงหน้าแล้วว่าซั่นแซ่บบ่แซ่บแต่ว่าเป็ดมาอิดดำดำอิดเบิร์กอิดไม่แซ่บแซ่บแซ่บยูเทคมีแอนยูพินงามงามเด้อเผ็ด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 แห้งไปเผ็ดบักคักแก่เผ็ดแก่เผ็ดโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ